สวัสดีครับออบอลเกมทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่ผมอัลฟาทีมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปหาบอสเทพมังกรซากุระริวกันครับไปลุยกันเลยเราจะเริ่มจากที่นี่นะครับจากคราวที่แล้วที่เราวิ่งผ่านศาลเจ้ามินาโมโตะมาที่จุดเซฟจุดนี้นะถ้าใครมาตรงนี้ไม่เป็นก็กลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับศาลเจ้ามินาโมโตะเลือกไปที่ซากุระใหญ่นะไปครับดึงเชือกไปตรงที่เราเพิ่งสู้กับนักตะกร้อทีมชาติไปนะเดินไปเลยครับจากตรงนี้เราก็กระโดดลงน้ำดำน้ำไปกดดำน้ำครับดำไปลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายหน่อยหนึ่งพอเราลงมาเนี่ยครับเราจะเห็นปลาละเราไม่ต้องสนใจปลาคาร์ฟนะอย่าไปไหว้ใกล้มันมากนะครับเดี๋ยวจะโดนมันงับเอาแล้วเราต้องมาเริ่มใหม่นะโอเคเข้าถ้ำตามมันไปครับทีนี้ให้เรามองทางขวาไว้เนี่ยครับซากบ้านให้เราว่ายมาหลบตามซากบ้านตรงนี้นะครับอย่าว่ายไปตรงกลางเด็ดขาดเดี๋ยวจะโดนปลาคาร์ฟงับแล้วเพื่อนๆจะต้องมาเริ่มใหม่นะครับอ่ะตอนนี้เขายังไม่เห็นเรานะเราต้องว่ายไปทางซ้ายตรงนั้นนะครับบ้านตรงนั้นโอเคผ่านบ้านตรงนี้แล้วเรารีบว่ายตรงไปเลยครับตรงเข้าบ้านไปมันจะมีช่องเล็กๆว่ายไปตามทางเลยนะโอเคเรารอดแล้วนะครับโผล่ขึ้นไปเหนือน้ำแล้วก็จะมาโผล่อีกฟากหนึ่งนะครับไปตามทางได้เลยนะครับดึงเชือกขึ้นไปประมาณได้ครึ่งทางแล้วอันนี้จะเป็นจุดเซฟอีกจุดหนึ่งนะครับศาลพระราชวังเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยที่เราต้องไปหาเทพมังกรเพราะว่าเราต้องไปเอาน้ำตาจากเทพมังกรมาให้องค์ชายนะเดินเข้าบ้านไปเลี้ยวขวาครับตรงนี้มันจะมีหีบสมบัติข้างในมันจะมีเมล็ดน้ำเต้าอยู่ใครผ่านก็อย่าลืมเก็บด้วยนะตรงออกประตูไปเลยครับไม่ต้องฆ่าใครนะครับเราต้องดึงเชือกขึ้นไปตามทางเลยครับมองขึ้นไปข้างบนมันจะมีจุดเขียวๆอยู่วิ่งไปตามบันไดได้เลยนะครับแนะนำว่าให้วิ่งไปให้สุดทางเพราะว่าตรงนี้เราจะโดนศัตรูตามตัวแล้วมันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะเดี๋ยวเราต้องวิ่งเลยไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องทำการเมคชัวร์อีกทีนึงว่าเราเซฟติดหรือเปล่านะครับเราอย่าเพิ่งทำอะไรกับเทพอธิษฐานตรงนี้นะครับหลบให้สตูนไปก่อนแล้วเราก็กลับไปเซฟนะเหมือนจะปลอดภัยแล้วเรากลับไปโอเคนี้จะเป็นจุดเซฟศาลเจ้ามินาโมโตะแล้วก็เขตอาคมนะครับเรามาถึงแล้วนะครับเทพมังกรเหลือแค่เราไปคุยกับผู้หญิงที่อยู่ตรงก้อนหินคนนั้นนะครับเราก็จะได้ไปเจอกับเทพมังกรนะซากุระริวพนมมืออธิษฐานนะครับนี่ครับเราก็จะมาโผล่ที่เมืองของเทพมังกรนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้เส้นทางอื่นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานำเทคนิคดีๆมาบอกต่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ